รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก้เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์หรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation BIM ได้สัดแปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับเป็นเรื่องของนามเอาวิธีการสร้างความสุขที่เสรีวงมนทาคนนี้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นสามารถที่อยู่ห่างไกลกับความทุกข์ได้แล้วมีความสุขมากกว่าทุกข์คำว่าสุขอย่างเสรีก็แปลว่าเรามีเสรีภาพในการจะเลือกวิธีแห่งความสุขนั้นวันนี้อยากจะขอบอกวิธีแห่งความสุขอันหนึ่งอดทนให้ถึงที่สุดจนกระทั่งมิอาจจะอดทนได้สำหรับการแสดงออกถึงความไม่พอใจชีวิตคนเราเนี่ยในการที่ดำรงชีวิตอยู่ส่วนตัวก็ดีในการทำงานทำการก็ดีเราไม่มีวันจะได้พบคนที่ถูกใจเราไปทั้งหมดเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ขัดใจกับพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่นิสิตนักศึกษากำลังติด Facebook และ LINEนั่งเรียนหนังสือเล่นไลน์นั่งเรียนหนังสือเช็คเฟซบุ๊กมันก็ทำให้เราไม่สบายใจเราเป็นเพื่อนบางทีเราก็อดทนกับพฤติกรรมงี่เง่าของเพื่อนบางคนความเห็นแก่ตัวของเพื่อนบางคนแต่เขาบอกว่าถ้าคนเราจะมีความสุขจงเสแสร้งที่จะอดทนไม่แสดงความไม่พอใจในทันทีจนกว่ามันจะถึงจุดที่ความอดทนนั้นหมดไปความอดทนของเราก็คือยังยิ้มได้ที่คนเขาบอกว่าการไม่พูดอย่านึกว่าพอใจการพูดว่าไม่เป็นไรอย่านึกว่าไม่โกรธคำว่าไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าไม่โกรธแต่การที่เรารักษาความสัมพันธ์ด้วยการที่เราไม่แสดงอาการโกรธเราลองมานึกดูว่าถ้าเขาไม่ดีกับเราเขาทำอะไรไม่เข้าท่าเราพอจะสรรหาคำพูดอะไรที่มาบอกให้เขารู้ตัวมาบอกให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเนี่ยเราไม่ชอบอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นคนความอดทนน้อยไม่มีขันตินะครับเราไม่มีขันติเราไม่มีอุเบกขาอะไรนิดอะไรหน่อยเราเบิดระเบิดอารมณ์อะไรนิดอะไรหน่อยเราแสดงความโกรธชัดเจนความไม่พอใจชัดเจนและถ้าเราไปเจอคนที่มีความสำนึกมันก็ดีไปเขาก็จะหยุดการทำชั่วนั้นแล้วถอยแต่ถ้าเราไปเจอคนที่ทำผิดแล้วไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วเราโผล่งออกไปอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็โผล่งกลับมาในที่สุดมันก็ระเบิดพอระเบิดเรากับเขาซึ่งยังต้องอยู่ใกล้ชิดกันต่อไปยังเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต่อไปยังคงต้องเป็นครูเป็นนักเรียนกันต่อไปยังคงจะต้องเป็นเพื่อนกันต่อไปยังคงต้องเป็นเจ้านายลูกน้องกันต่อไปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร
ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินนะคะคำว่ามองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยทะเลาะกันแล้วการที่เรายังต้องอยู่ใกล้ชิดกับใครในฐานะเพื่อนในฐานะครูอาจารย์กับลูกศิษย์ในฐานะเจ้านายกับลูกน้องแล้วเราทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจจนมองหน้ากันไม่ติดการอยู่ด้วยกันจะมีความสุขได้อย่างไรวิธีการอย่างนี้จะทำให้คนเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีไมตรีต่อไปไม่โกรธกันไม่โมโหใส่กันเมื่อจะต้องทำงานด้วยกันก็ทำงานด้วยกันได้มองหน้ากันได้แต่บางคนเนี่ยพอไม่ชอบกันปั๊บโอ้โหพูดจากันแรงบางคนเคยพูดกันเรียกชื่อธรรมดาเป็นชื่อเล่นพอมาถึงโกรธกันเชื่อชื่อเต็มมีคำนำหน้านายนางสาวนางอยู่ข้างหน้าบางคนเคยพูดตัวเขาฉันเธอตอนนี้กลายเป็นมึงกูไอ้การที่เราไม่มีความอดทนแล้วแสดงวาจาออกไปอย่างนี้ในที่สุดความสัมพันธ์ของเราก็จะหมดสิ้นไปและความสุขก็จะไม่มีค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยดูหนังจีนไหมคะหนังจีนหลายๆเรื่องนะคะจะมีหมอเทวดาที่สามารถรักษานู่นนี่นั่นลักษณะพิเศษอันหนึ่งของหมอเทวดาก็คือเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของสมุนไพรว่าตัวนี้สมานแผลตัวนี้แก้นู่นแก้นี่ต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ดูละเอียดแล้วก็สังเกตให้ดีมันจะมีบางครั้งที่มีคนถูกวางยาแล้วก็เวลาคนถูกวางยาก็จะดูว่ากินอะไรเข้าไปคนที่เป็นสมุนไพรก็จะบอกอันนี้ถ้ากินเพียงลำพังจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากินนานเกินไปจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปผสมกับน้ำร้อนไปผสมกับเหล้าหรือเอาอะไรใส่เข้าไปสิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์จะกลายเป็นพิษทันทีนี่อยู่ในหนังจีนเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าหนังเนี่ยคงไม่ใช่เป็นมโนของคนเขียนบทแต่มันต้องเป็นสิ่งที่แท้จริงในประวัติศาสตร์ว่าสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติสมุนไพรทั้งหลายนี่แหละนะผลอันนั้นรากอันนี้ใบอันโน้นกิ่งอันนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ค่ะแต่สรรพสิ่งในโลกนี้มันก็คือหยินหยางก็แปลว่ามันมีส่วนที่ดีแต่มันก็มีส่วนที่ร้ายบังเอิญนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก้าวหน้าไปกว่าหมอจีนเทวดาที่เราเห็นในหนังก็คือมาเรียนรู้คำว่า extract ก็คือการสกัดเอาสิ่งดีออกมาเอาสิ่งไม่ดีทิ้งไปและยังมาเรียนรู้ด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเจอกับอะไรแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้น potency หรือการสามารถทำอะไรกับร่างกายคนเราเนี่ยมันริดแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขขึ้นได้ก็คือความสามารถด้านการสกัดและความสามารถด้านการเสริมฤทธิ์ซึ่งตรงนี้เราคงต้องคุยกันนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านใช้ชีวิตสกัดมา40ปีแล้วท่านก็ยังหันมาเสริมฤทธิ์อีกกันอีกหลายปีจนกระทั่งผลงานวิจัยของท่านนั้นถือเป็นผลงานที่ช่วยให้มนุษยชาติมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งของหลักการตลาด 3.0 นะที่เขาบอกว่า make life better make the world better การตลาด 3.0 มุ่งเน้นทำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นและทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นลองคุยกับอาจารย์พิเชษฐ์นะคะว่าสกัดคืออะไรสกัดยังไงสกัดเอาอะไรมาเอาสกัดอะไรทิ้งแล้วเสริมฤทธิ์อะไรกันยังไงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับคนเราเนี่ยเรารู้เรื่องเยอะเลยนะครับว่าไอ้นุ่นทำนี่ได้ไอ้นี่ทำนี่ได้อย่างมังคุดของอาจารย์เนี่ยครับเอาเป็นว่าคนที่รู้ว่ามังคุดสามารถดูแลโรคภัยไข้เจ็บได้มันรู้กันมา100ปีแล้วมั้งใช่ครับใช่ครับแต่ไม่เคยเอามาใช้เป็นประโยชน์จริงจังสักทีอ่ะเราตากแห้งแล้วต้มกินอ่าอันนี้บอกได้เลยคนโบราณตากแห้งต้มกินก็แก้ทองร่วงนะฮะแล้วก็เอาฝนกระน้ำปูนสายทาแผลเราก็ใช้อยู่แค่นั้นนะฮะแต่จริงๆมันมีคุณประโยชน์มากกว่าเป็นหลายพันเท่าเลยถ้าเป็นประโยชน์อย่างนั้นกินเลยได้ไหมอ๋อกินเลยก็จะมีปัญหาจากโทษจากสิ่งที่อาจารย์ไม่ควรกินนั่นไงเพราะฉะนั้นคนโบราณก็แบบเดียวกันในหนังจีนนะเนาะที่ไปเด็ดสมุนไพรแล้วก็เอามากินโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่เหมือนอย่างเห็ดเนี่ยเอาง่ายๆเอาสมัยนี้เลยนะเห็ดเนี่ยถ้าไม่รู้แท้ไม่รู้จริงเนี่ยอย่าที่จะไปกินเห็ดนะเป็นพิษเห็ดบางอันกินได้เห็ดบางอันกินตายนะครับเช่นเดียวกันครับอาจารย์พูดถึงมังคุดนะครับ
ในมังคุดเนี่ยที่เปลือกมันก็จะมีสารแทนนินซึ่งกินมากๆก็จะมีปัญหาต่อตับต่อไตนะครับเราเองนะจากที่นักเป็นนักเวชศาสตร์จากการที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านบอกมีประโยชน์เราก็อยากจะรู้ว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรเราจึงได้มีการไปสกัดเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ออกมาแล้วก็ยืนยันตรงนั้นชัดเจนว่าตัวไอ้ตัวนี้แหละที่เราตั้งชื่อมันว่า GM1 น่ะมีคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นเลยแล้วก็ทดสอบอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกินระยะเวลายาวนานเราก็พบว่ามันเป็นมีน้อยมากนะฮะแต่เราก็ยังไม่วางใจเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวต่อเนื่องมันย่อมจะมีการสะสมนะอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังทำให้เรากังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ได้เอาตัวที่สกัดจากมังคุดร้วนๆเนี่ยตัวเดียวมาใช้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องลดโอกาสของการสะสมจนทำให้เกิดอันตรายหรืออันที่วัตถุอาการที่ไม่พึงประสงค์นะฮะในการกินต่อเนื่องระยะยาวครับที่เราพูดถึงตรงนี้แล้วสูตรของเราก็มีสารสกัดจากมังคุดอันดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่เราได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นมาเนี่ยนะทีนี้มันก็มีปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดถึงคนที่บอกมังคุดมันดีไปกินมังคุดคนที่งาดำกินไปกินงาดำคราวนี้มาถึงผู้บริโภคนะอาจารย์ครับบางคนบอกงาดำดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกินบัวลอยน้ำขิงทุกวันเลยวันละ2ถ้วยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปซื้อขนมเปี๊ยะไส้งาดำจะซื้อซาลาเปาไส้งาดำกินเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นพร้อมทั้งกินของหวานเป็นบัวลอยน้ำขิงซึ่งมีงาดำอาจารย์ถ้าเรากินงาดำล้วนๆเยอะๆอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมคือถ้ากินน้อยๆมันเป็นประโยชน์นะฮะงาดำไม่อันนี้จะกินทุกมื้อไงก็มันก็จะมีปัญหามื้อนี้ซาลาเปามื้อนี้ขนมเปี๊ยะมื้อนี้ก็เป็นน้ำขิงอ่ะผมเรียนให้อาจารย์ทราบอย่างงี้มีผู้ที่บริโภคแคปซูลงาดำด้วยหวังจะให้เป็นผมมีผมดำแล้ว8เดือนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มาหาผมแสดงว่างาดำที่ไม่สกัดใช่ครับจะมีผลข้างเคียงใช่ครับคืออะไรบ้างก็ในนั้นก็จะมีพวกหลายๆอย่างนะฮะที่รวมกันแล้วมันก็จะไปอุดตันไปเจาะรูที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็งาดำเองมันเป็นสารที่เป็นพืชที่ลดภูมิคุ้มกันเมื่อมันลดภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าอาจารย์มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือมีปัญหาปั๊บมันจะมะเร็งมันจะมาเลยคือสารที่จะลดความขยันของทหารใช่ครับก็ในหลักของภูมิคุ้มกันวิทยาก็คือว่าอะไรที่ลดที่ไปลดอาการอักเสบมันจะลดภูมิคุ้มกันด้วยครับถ้าอาจารย์จะสร้างภูมิคุ้มกันอาจารย์จะต้องสร้างอาการอักเสบขึ้นมาก่อนเพียงแต่อาการอักเสบนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราทนได้ อย่างเช่นตัวร้อนกำลังสร้างภูมิคุ้มกันละแต่ถ้าเราเป็นงานกินนาดำเราเย็นๆนะอาจารย์การอักเสบมันจะดีขึ้นแต่เซลล์มะเร็งมันจะเต้นระบำเลยนะเพราะภูมิคุ้มกันของเราลดนี่คือสาเหตุที่คนที่เข้ามาหาผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าให้ทำยังไงอาจารย์พูดอย่างนี้หลายคนจะเริ่มตกใจนะครับก็ต้องบอกว่าก็คือบอกว่าของอาจารย์ก็มีงาดำนะถูกต้องครับเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าเราเอาเฉพาะส่วนที่ดีมานะครับถั่วเหลืองก็เช่นกันนะหลายคนบอกกินถั่วเหลืองแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมอะไรพวกนี้เราจัดการหมดเรารู้หมดมันก็จัดการซะก่อนเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นเดียวกันกับพืชอื่นๆนะครับแม้แต่บัวบกก็ตามนะอะไรที่ก็ตามที่กินแล้วมันอาจจะคันมากเราก็เอาออกมันจากตรงนี้ฮะฝรั่งกินโอเคฝรั่งก็ต้องเลือกกินเฉพาะดีๆนะฮะถ้ากินดิบเรื่อยๆก็ท้องผูกนะจ๊ะนะกินดิบมันก็ท้องผูกแต่ส่วนใหญ่คนกินฝรั่งไม่กินเม็ดครับแล้วเพราะทำไมถึงท้องผูกเพราะฝรั่งก็มีแทนนินเยอะอ่ะจ๊ะอ๋อเหรออาจจะฝาดนี่ฮะโอ้ยงั้นฝรั่งนี่ถ้ากินสดๆนี่อันตรายกว่ามังคุดอีกนะเพราะมังคุดเราไม่กินเปลือกเรากินแต่ข้างในแต่ฝรั่งนี่เราไม่ปอกเปลือกนะเรากินหมดเลยอาจารย์ก็กินที่มันสุกหน่อยนะว้าไม่อร่อยเนี่ยฝรั่งอร่อยมันต้องกรอบอ่ะอาจารย์สุกหน่อยมันจะอร่อยอะไรมีแต่ฝรั่งสีชมพูที่เรากินสุกแต่ส่วนที่เป็นไฟเบอร์ของมันเนี่ยมันจะช่วยทำให้นี่ไงที่ชอบกินหนึ่งฝรั่งกินแล้วระงับกลิ่นปากได้ใช่ครับงั้นใครที่กินอาหารที่ออกกลิ่นอาจจะไปกินน้ำพริกกะปิมาอาจจะไปกินผัดผักกระเฉดมาครับควรจะกินผลไม้เป็นฝรั่งครับดีมากเลยคือข้อมูลเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายควรจะพึงระมัดระวังในการใช้ในเมื่อเราไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรควรจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
าจารย์ขาอาการจะระมัดระวังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสำนึกว่าเราปรารถนาดีต่อผู้บริโภคหรือเราปรารถนากำไรจากการทำธุรกิจเท่านั้นอาจารย์พูดประโยคนี้ชัดมากเลยผมมากระทบกระเทือนนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนอยู่ตอนที่ทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งควรจะเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตได้เนี่ยมันจะเกิดความสงสัยกันตลอดอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้นะการจัดการธุรกิจเนี่ยเขาบอกแล้วนะใครที่บรรทัดสุดท้ายเป็น P profit ตัวเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้ครับตอนนี้มันต้องเป็น P profit P people P planet และ P passion ครับคือทำธุรกิจแน่นอนล่ะเราต้องการกำไรครับแต่กำไรที่เราทำนั้นเนี่ย people ก็แปลว่า do we make life better ครับเราทำให้ชีวิตคนดีขึ้นไหมครับกำไรที่มากที่สุดคือความสุขที่เราจะได้นี่ไงคือมันได้จากการที่คนดีขึ้นเรารักษาโลกนี้ให้ยั่งยืนไหมนั่นคือ planet ครับซึ่งการจะได้ P 3ตัวเนี่ยมันต้องทำได้ P ตัวสุดท้ายคือ passion ครับทำด้วยความรักถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องขอบอกเลยว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายซึ่งท่านเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ของผู้ทรงภูมิมีภาพลักษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิท่านพูดอะไรคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็จะเชื่อครับดังนั้นท่านต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะไม่เอาภาพลักษณ์ของผู้ทรงภูมิเนี่ยมาหลอกให้คนอื่นคล้อยตามโดยที่ในใจท่านก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันไม่ครบครับมันขาดไอ้ส่วนที่พึงควรระมัดระวังเรื่อยต่างๆหรือแม้แต่การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาถ้าจะต้องทำให้มันดีแล้วก็ไม่มีอันตรายมันต้องมาลงทุนทำนู่นทำนี่อย่ากระนั้นเลย profit มันจะลดลงใช่เพราะฉะนั้นก็หยุดกระบวนการนั้นเสียไม่ต้องซื้อเครื่องจักรไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่มเติมไม่ต้องลงทุนแรงงานแรงคนก็ต้นทุนจะได้ต่ำลงกำไรก็จะเยอะขึ้นอาจารย์ต้องให้อภัยเขานิดนึงบางคนก็ไม่รู้จริงๆก็อย่างที่ฟ้าหันเมื่อเราพูดถึงงานดำเรากินมาตั้งหลายชั่วคนใช่ไหมครับแต่เราไม่มีการระดมให้คนเขากินแบบทุกเช้าวันเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เว็บไซต์สสส.ก็ระบุชัดเจนว่างานดำทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เหมือนกับผู้บริโภครายหนึ่งที่มาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยกินงาดำมาอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้อาจารย์ช่วยหน่อยผมก็บอกหยุดเสร็จแล้วก็เราแก้ไขการตรงนั้นได้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมัยก่อนสอนหนังสือเด็กเนี่ยจะไม่มีคำว่า insight แต่ปัจจุบันคำว่า insight ที่ว่ารู้ลึกซึ้งเนี่ยเป็นคำใหม่ที่เข้ามาในการทำธุรกิจเช่นการจะทำธุรกิจกับผู้บริโภคกลุ่มใดเราต้องมี customer insight คือรู้เลยเขาต้องการอะไรปัญหาเขาคืออะไรเขาคาดหวังอะไรค่านิยมเขาคืออะไรทัศนคติเขาคืออะไรนี่คือ insight ในขณะเดียวกันพอเราพัฒนาสินค้าเราก็ต้องรู้ในเรื่องของสินค้าตัวนั้นแบบ insight เอาแบบลึกมากเลยสินค้านี้มีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงใช้ระยะยาวเป็นอะไรหรือเปล่าสะสมหรือไม่ถ้าจะลดการสะสมจะทำยังไงมีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจาก passion นะอาจารย์มันเกิดขึ้นจากความรักอย่างเดียวถ้าปราศจาก passion รับรองได้เลยปัญหาเกิดขึ้นสารพัดใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตรงนี้ฮะคือจากการที่มีผู้บริโภคที่เป็นมะเร็งแล้วใช้แล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็มีคนที่บอกเออมันหนึ่งตัวหนึ่งงานดำซึ่งเขาเคยทำอะไรของเขามาก่อนพวกก็เอางานดำมา blow up แล้วผลมันก็เกิดนะฮะผลมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่นักวิทยาศาสตร์มันก็อยู่ในสอสเว็บไซต์ใน Google นะฮะก็มันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไม่ใช่เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดภูมิแพ้มากมายหายใจไม่ออกก็มีทำไมไม่รู้จักดูให้ดีก่อนถึงมาทำมันเป็นตรงนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ผมได้พูดนะฮะเพราะผมอึดอัดใจมาผมกลัวว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้รับผลข้างเคียงจากการที่ดูแลตรงนี้มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาถึงจุดหนึ่งถ้าคนใช้เยอะๆมันเกิดผลกระทบที่แรงมากๆพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าใจแล้วนะครับว่าคำว่าสกัดและคำว่าเสริมฤทธิ์นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรกับการวิจัยสิ่งที่เราจะนำมาช่วยมนุษยชาตินะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับคนที่อ่าน Facebook ทั้งหลายอาจจะได้ข้อมูลใน Facebook ก็ต้องดูนะคะว่าข้อมูลใน Facebook ที่ท่านได้นั้นเนี่ยมันสมบูรณ์หรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ท่านควรจะรู้จะมีคำแนะนำต่างๆมากมายเพื่อแสดงภูมิของคนที่โพสต์ว่าเขารู้นะ
มะเขือเทศทำอะไรกับเราลูกยอทำอะไรกับเราน้ำทับทิมทำอะไรกับเรางาทำอะไรกับเราส้มแขกทำอะไรกับเรานะครับมังคุดทำอะไรกับเราเราจะได้ข้อมูลพวกนี้เยอะแยะมากมายจนกระทั่งคนบางคนพอเจอคำอย่างนี้แล้วแปลว่าอุ้ยต่อไปนี้ฉันต้องกินส้มวันละ5ลูกอุ้ยต่อไปนี้ฉันต้องกินมะเขือเทศทุกวันเดี๋ยวจะฝานจิ้มเกลือกินเช้าเย็นเลยต่อไปนี้นะฉันจะกินบัวลอยน้ำขิงให้ได้งาดำการที่เรารู้ข้อมูลครึ่งๆกลางๆรู้ข้อมูลไม่ครบไม่ถ้วนแล้วไปประพฤติปฏิบัติเราอาจจะมีความเป็นชาวบ้านมากไปหน่อยคือการที่เราจะเรียกตัวเราเองว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์จบตรีโทเอกนะคะแต่การเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลการที่เราพยายามจะเรียนรู้สิ่งที่มันมีความจริงเชิงประจักษ์พิสูจน์แล้วจึงจะถือว่าเรามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอยู่ในตัวเราเองเมื่อกี้เราได้ฟังอาจารย์พิเชษพูดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่คนเขาพูดกันมะเขือเทศเป็นอย่างนั้นลูกยอเป็นอย่างนี้ทับทิมเป็นอย่างงอนมังคุดเป็นอย่างนี้งาดำเป็นอย่างนั้นฝรั่งเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หมายความว่าสดๆที่ปลอกเสร็จฝานเสร็จหั่นเสร็จแล้วกินแล้วจะได้ประโยชน์เพราะในนั้นอาจจะมีสิ่งทั้งเป็นประโยชน์และเป็นโทษจึงต้องมีการสกัดก่อนสกัดเอาสิ่งดีมาใช้สกัดเอาสิ่งไม่ดีทิ้งไปพอสกัดออกมามันก็มีบางอย่างถ้าผนึกเข้าด้วยกันแล้วก็พลังมันเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลแล้วนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าวิจัยเขาก็รู้ในการจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาผูกติดเข้าด้วยกันมาเสริมกันให้เข้าใจด้วยว่าคำว่าสกัดและคำว่าเสริมฤทธิ์เป็นสองสิ่งสำคัญของการค้นคว้าวิจัยที่ก่อให้เกิดอาหารเสริมที่เราเห็นอยู่เต็มจอโทรทัศน์เวลานี้นักวิทยาศาสตร์เขาสกัดยังไม่พอนะคะเขาจะดูผลข้างเคียงด้วยดูผลข้างเคียงยังไม่พอนะคะเขายังดูด้วยว่าถ้ากินสม่ำเสมอโดยตลอดมันจะเกิดการสะสมอะไรที่สร้างความเสียหายให้กับร่างกายหรือไม่เพราะฉะนั้นหากเราจะเรียนรู้ว่าสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของพืชส่วนไหนของสัตว์ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราจงเรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่าแท้อย่างแท้จริงอย่าเรียนรู้อย่างผิวเผินผู้ใดใครจะโพสต์ลงไปใน Facebook จงโพสต์อย่างคนที่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าโพสต์อย่างคนที่รู้งูปลาแล้วสร้างความเข้าใจผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนที่เข้ามาอ่านแล้วเอาไปปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ